ดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวแซวมากกว่านี้ไงไม่ใช่เลยหรอกเอามาดูสาวเน่ๆกันดีกว่านะฮะสาวไทยที่ตอนนี้ก็ได้เดบิวต์ไปละนะครับที่ประเทศจีนต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมากระแสของเธอโด่งดังมากนะคนโหวตเยอะนะคนจีนชอบเยอะมากเลยถูกต้องกระแสเขาได้โอ้โหแล้วคนไทยเอามาแชร์กันเยอะมากทั้งความน่ารักความสวยและความสามารถของเธอด้วยนะฮะก็ล่าสุดนี้เดบิวต์แล้วนะครับก็กลายเป็นวงที่มีชื่อว่าบอนบอนเกิลส์ทรีโอทรีครับนี่เธอคนนี้นะฮะดูมีความสุขนะข่าวนี้เนี่ยเฮ้ยผม ดีผมไม่รู้จะพูดอะไรฮะผมตื่นตันเอา4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางรายการนะฮะจวง2020ครับหรือว่า Produce Camp 2020ได้ทำการประกาศผลคะแนนโหวตรอบสุดท้ายโดยมีเด็กฝึกนะฮะเพียงแค่7คนเท่านั้นที่จะมาเดบิวต์เป็นสมาชิกวงบอนบอนเกิลส์303ครับหนึ่งในนั้นก็คือสาวเนเน่พรณพันธ์พรเพ็ญพิพัฒน์ครับก็เป็นสาวไทยที่เป็นหนึ่งเดียวเลยนะฮะที่ติด1ใน7เด็กฝึกที่ได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดเธอติดเป็นอันดับที่5ครับโดยคะแนนรวมเนี่ยมากกว่า100ล้านโหวตโอ้โหเยอะมากนะนะครับโหวตเท่าไหร่เนี่ยเนาะโอ้โหคงจริงเขาโอ้โหคนเยอะอยู่แล้วนะฮะโดยในรอบไฟนอลครับเนเน่ก็ได้หยิบเพลงรักไม่ต้องการเวลามาร้องเป็นเวอร์ชันภาษาจีนด้วยครับรายการ Produce Camp 303นะครับหรือว่าชื่อภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยจวง2020เดินทางมาถึงซีซั่นที่3แล้วนะครับโดยในซีซั่นแรกใช้ชื่อว่า Produce 101ครับแล้วก็มีวงรุ่นพี่คือวง Rocket Girls 101ที่มีมิมี่ลีแล้วก็ซันนี่เป็นสมาชิกชาวไทยที่ได้มีโอกาสเดบิวต์ครับส่วนในซีซั่นที่2ได้เปลี่ยนชื่อว่าเป็นรายการ Produce Camp 2019ซึ่งเป็นการคัดเลือกสมาชิกจำนวน11คนภายใต้ชื่อวงว่า Rise ส่วนวง Bon Bon Girls 303นะครับมีสมาชิกวง7คนโดยสมาชิกที่ได้คะแนนเป็นอันดับ1ก็คือ Curly Gao อันดับ2นะครับเจ้าเย่อันดับ3ครับหวังอี้จินอันดับ4คือเฉินจั่วเฉียนอันดับ5คือเนเน่ของเรานะฮะหรือว่าเจิ้งหน่ายชินครับอันดับ6คือหลิวเซียหนิงและอันดับ7คือจางอี้ฝานครับฟังแล้วยิ้มตามนะผมเป็นคนเดียวหรือเปล่า เอาสำนักของเนเน่นะครับก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ได้ให้การสนับสนุนเธอมาโดยตลอดครับโดยเธอเนี่ยก็ได้ขอบคุณทางรายการที่ให้โอกาสเนื่องจากเธอมาที่นี่เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองสามารถเป็นเกิร์ลกรุ๊ปซึ่งตอนนี้ครับเธอก็สามารถทำได้แล้วโดยเนเน่นะครับบอกว่าการเป็นสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยไม่ได้มีแค่เพียงแค่ต้องการเต้นกับการร้องเพลงเท่านั้นครับแต่เธออยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นด้วยซึ่งนี่คือความฝันอันสูงสุดของเธอครับนะก็ยินดีด้วยใช่นะครับก่อนหน้านี้ก็โอ้โหนะก็เธอก็ประกวดมาหลายรอบนะฮะแล้วก็ออกเพลงมาก็สุดท้ายยังไม่แบบปังขนาดนี้นี่ก็ปังถึงเวลาแล้วนะขอให้แบบดังๆแล้วก็มีแฟนคลับทั่วโลกเลยแล้วกันเหมือน Blackpink เหมือน Lisa นั่นเองใช่มั้ยสู้ๆนะฮะครับผม